สวัสดีค่ะคลิปนี้ช่องนานาสาระดีๆก็มีสูตรแก้โรคกรดไหลย้อนสมานแผลในกระเพาะอาหารและช่วยเคลือบกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีมาฝากนะคะก่อนจะไปชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโดยเราจะใช้กล้วยน้ำว้าดิบนะคะเปลือกสีเขียวๆแบบนี้เลยค่ะใช้1ลูกนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆแล้วก็เทน้ำผึ้งลงไปให้ท่วมวิธีการทานให้ทานครั้งละ 2-3 แว่นก่อนมื้ออาหารทุกมื้อประมาณ30นาทีการเคี้ยวก่อนกลืนจะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในกล้วยดิบมีสารสำคัญที่ให้รสชาติและช่วยสมานแผลที่ชื่อแทนนินโดยสารตัวนี้จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและช่วยป้องกันผนังกระเพาะอาหารไม่ให้เชื้อโรคต่างๆหรืออาการแสบร้อนหลังจากทานอาหารรสเผ็ดจนเกินไปและยังมีสารเซโรโทนินช่วยกระตุ้นให้กระเพาะอาหารสร้างเยื่อเมือกตามธรรมชาติออกมาเคลือบแผลในกระเพาะอาหารซึ่งจะช่วยลดอาการระคายเคืองในกระเพาะอาหารอาการแสบร้อนท้องซึ่งเป็นสาเหตุของกรดไหลย้อนใครที่เป็นกรดไหลย้อนลองทำสูตรนี้ดูนะคะ